รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแสนแสบไขคดีบันเทิงแสบวันนี้พบกับประเด็นที่เหล่าคู่จิ้นสุดฟินเวอร์ของวงการที่ควงคู่กันมาโชว์ความหวานขึ้นปกนิตยสารหลายเล่มทำเอามดขึ้นแผงหนังสือกันเลยจะมีคู่ของใครบ้างห้ามพลาดในรายการสอนอแสนแสบโดยทีมงานหัวล้อทีมงานหัวล้ออะไรอ๋อพี่เฟสก็จิกเหมือนกันนี่หว่าเราไม่ได้จิกสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดรายการมาผมต้องจิกทุกวันเออก็เห็นรูปในต้นรายการอาชีพเขาอย่างนี้ไงจิกกล้องจิกกล้องกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะเอาละไก่กันไปหมดแล้วทีมงานนะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะฮะกับรายการที่จะพาคุณนะฮะไปรู้ทุกเรื่องนะฮะของเหล่าดาราทั่วฟ้าเมืองไทยถูกต้องมึงนอกเมืองนอกก็ไม่เว้นมึงนอกเมืองนอกก็ไม่เว้นไปหมดไป2โมงกดมาเลยจิม M25 ของเรานะฮะเราก็จะมาขายคดีบันเทิงแสบแบบสดๆกันแบบนี้นะฮะกับซอดอแสบเมื่อวานเข้าวัดทำบุญไหมเวียนเทียนเลยจ้าเวียนไหมเวียนเวียนหัวกี่รอบเวียน3รอบสิ3รอบเสน่ห์เรื่องพักเรื่องเจ้าอย่าเพิ่งเรื่องก็มันก็วนกี่รอบอย่าเพิ่งเรื่องเดี๋ยวตีบวชก็บวชไปแล้วนะบวชแล้วไม่ได้ช่วยไม่ช่วยจริงๆเลยอ่ะเอาล่ะนะครับวันนี้ก็ต้องย้ำกันอีกนิดนึงนะฮะหมายังหมายังโลโก้นี่มาแล้วเห็นแบบนี้ปุ๊บหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับกดเลยGM25 เว้นวรรคตามด้วยสน.แสนแสบส่ง SMS มาเลขอะไรฮะ4642525แน่นอนนะครับลุ้นกันว่า Toyota Altis คันแรกจะเป็นของใครโอ้นะฮะน่าได้มากเลยนะครับคุณสามารถส่งได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันในวันที่1เมษายนนะครับเขาก็จะจับรางวัลกันใช่วันที่2ก็ประกาศรายชื่อใครล่ะจะมาขับออกไปโอ้ยตื่นเต้นแจกถึง3คันแต่ลุ้นคันแรกก่อนจะเป็นของใครเพราะฉะนั้นยิ่งส่งมากก็มีสิทธิ์ลุ้นมากนะครับส่งได้เรื่อยๆนะครับดูตอนไหนก็ส่งตอนนั้นเห็นโลโก้ขึ้นแบบนี้ปุ๊บส่งได้เลยทันทีนะครับฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับแล้วก็มาลุ้นกันวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งสาวของวงการบันเทิงบ้านเราข้าประตูวิวาเรียบร้อยคุณกระแตนั่นเองเรามีภาพให้ดูกันแวบๆแหมเดี๋ยวดูภาพกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเป็นภาพแห่งความสดใสชื่นมื่นเขาก็เข้าโบสถ์แต่งงานแบบศาสนาคริสต์เนาะครับไปเมื่อเช้านี้เพื่อนเจ้าสาวเนี่ยโอ้ชุดแดงกันหมดนี่เจ้าสาวชุดสีขาวสวยเลยนะฮะนี่เขากำลังเล่นกับผ้าใช่ไหมนี่ดูโอ้ดูว่าตุ๊ดจีนบ้าเออสวยงามสวยหมดเลยมาหมดถ้าจะให้เพื่อนเจ้าสาวแต่งขาวด้วยมันก็มันก็เดือดกลืนมันก็ต้องเด่นๆโดดๆออกมาไม่แล้วเขาสวยทุกคนเพื่อนสาวคุณเมย์พิชนาธคุณเป้ยปันวาดคุณตักบงกตคุณหนิงปานิตานี่นี่นี่เห็นไหมเขาก็ควงคู่กันมาก็สวยไม่แพ้เจ้าสาวครับนะฮะก็ถือว่าเป็นยินดีอีกหนึ่งคนนะฮะในวงการบันเทิงบ้านเราช่วงนี้แต่งงานกันถี่จริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วละปีที่แล้วก็แต่งอีกปีนี้ก็แต่งอีกแล้วเดี๋ยวปีนี้เนี่ยนะฮะเดือนมีนาคมเดือนนี้มีอีกใครอ่ะมีอีกหลายคู่อีกหลายคู่เออตามดูคุณชมพู่ไอ้นี่ใครนะอันนี้ลูกของคุณน้องลูกลูกของคุณเป้ยปานวาดน้องโปรดอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีภาพบรรยากาศเต็มๆความชื่นมื่นของงานแต่งคุณกระแตมาให้ดูกันอ้าวก็ติดตามกันหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ช่วงที่หลายคนรอคอยนะครับเรื่องราวของเหล่าดาราต่างๆนะครับมีคดีความเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างในช่วงนี้แหละครับลงบันทึกประจำวันช่วงลงบันทึกประจำวันการเวลาก็ไม่สามารถทำอะไรเธอได้จริงๆสำหรับชมพู่อารยาที่ยังคงสวยเปรี้ยวแซ่บเป็นตัวแม่ของวงการแต่ไม่วายดันมีข่าวเมาส์เปรียบเทียบเขย่าบัลลังก์สาวชมซะแล้วกับงานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ที่ผ่านมานางเอกรุ่นน้องไมค์ดาวิกาก็เจอจรัสถูกตาต้องใจจนเขาเมาว่าสาวใหม่นี่แหละจะได้เป็นคนต่อไปที่จะได้ไปเดินเฉิดฉายบนพรมแดงที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานแทนที่สาวสวยซุปตาชมพู่อารยาไม่รู้สาวชมได้
ได้ยินแบบนี้แล้วจะหวั่นใจอะไรแค่ไหนรวมถึงฤกษ์งามยามดีข่าวดีวันวิวาของเธอที่ก็ยังไม่ยอมเปิดปากบอกสักทีหรือจะรอตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยหรือเปล่าจ๊ะสาวชมเรื่องชุดเนี่ยฉันว่ามันมีความคาดหวังเป็นธรรมดาแหละค่ะเราก็พยายามทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดแต่ว่าคือทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราไม่ใช่คนที่จะกำหนดทุกอย่างตรงนั้นนะคือดีเทลตรงนั้นมันเยอะมากการที่เราจะได้ใส่อะไรหรือว่าได้เมคอัพแบบไหนได้ทำผมอะไรมันมีปัจจัยเยอะแต่ว่าคนที่ไม่อยู่เบื้องหลังก็จะไม่เห็นว่ามันเราต้องต่อสู้กับอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็วิจารณ์ไปแต่เราก็จะรู้ว่าเราแบบอยู่ภายใต้ข้อจำกัดอะไรก็พยายามบริหารมันให้ดีที่สุดอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะก็ทุกอย่างแหละมันก็มีการเปรียบเทียบมีอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาอยู่แล้วมันปีต่อปีเลยใช่ว่ากันไปเป็นปีต่อปีก็ต้องดูความพร้อมดูอะไรนะหลายๆอย่างพี่ชมซีเรียสข่าวไหมคะพี่บอกใหม่จะมาไม่ซีเรียสอะค่ะคือถ้าน้องมีโอกาสได้ไปอันนี้จากใจนะก็ดีใจกับน้องจริงๆค่ะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชมก็3ปีก็มันเกินความคาดหมายเกินอะไรเงี้ยทุกอย่างแล้วขึ้นแทนเป็นดาวรุ่งซุปตาคิวทองไปอีกคนแล้วสำหรับหนุ่มหน้าใสต่อธนภพหรือไผ่ฮอร์โมนถึงแม้ล่าสุดจะมีข่าวไม่ค่อยสู้ดีกับผู้จัดนกสินใจแต่ทั้งสองฝ่ายก็ออกมาเคลียร์กันแล้วว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่ก็ยังมีข่าวมาว่าเพื่อนๆในมหาลัยเมามาว่าเจ้าตัวลุยงานจนลืมเรียนทั้งขาดเรียนลามาสายแถมแฟนสาวนอกวงการก็ขี้หึงจนคนเขาเมากันให้แซดเรื่องราวทั้งหมดจะจริงหรือไม่เราไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเองเลยจ้าคือมันไม่ได้ถึงขั้นว่าไม่ไปเรียนครับคืออย่างที่เคยบอกไปว่าผมยังเรียนเป็นหลักเหมือนเดิมแต่ว่าเพียงแต่ช่วงต้นเทอมที่ผ่านมาคือมันมีตรงที่ว่าเราเซตเวลาแล้วมันไม่พอก็คือไม่ใช่ไม่ไปเรียนแต่ว่าเราไปขออาจารย์มากกว่าแบบว่าบอกว่าลาแต่ว่านี่คือขาดนะฮะหมายถึงว่าไปขอขาดแต่ว่าขออนุญาตเดี๋ยวจะรีบทำงานตามส่งให้ทันคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นความจริงอ่ะคือไม่ใช่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องหึงอะไรต่างๆเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนที่เป็นแนวนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งกับแฟนคลับเขาก็รู้จักกับแฟนคลับผมค่อนข้างดีทีเดียวเลยฮะด้านนักแสดงเจ้าแม่ดราม่าเยี่ยงสาวหน้าสวยรถเมย์คนึงนิดที่กลับมารับบทครูอ่อนในคลับ Friday The Series 5ความรักกับความลับตอนความลับของห้องม.6/3ประกบกับพระเอกหน้าใสรุ่นน้องต่อธนภพถ่ายทอดเรื่องราวของรักต่างวัยที่เกิดขึ้นระหว่างครูและนักเรียนถึงแม้ยังไม่ได้ออนแอร์แต่กระแสก็มาก่อนแล้วทั้งจิ้นทั้งแซวดาราสาวว่าติดภาพของหญิงสาวอายุเยอะกว่าที่คบเด็กซะแล้วซีเรียสมั้ยจ๊ะแถมเรื่องแฟนหนุ่มนักธุรกิจที่หึงหวงตามเฝ้าไม่ห่างจริงหรือเปล่าเคลียร์เลยครับณตอนนี้คือมีเด็กขึ้นมาใหม่ๆก็10กว่ามันเป็นอายุที่แบบต่างกันประมาณแบบ7ปี5ปี7ปีหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนว่าอาจจะเป็นเพราะด้วยอายุที่เหมาะสมของหนูได้มั้งคะก็เลยได้รับบทแบบนี้บ่อยเขาไม่ได้ห้ามบอกว่าอย่าแต่เขาจะในลักษณะที่แบบคืออะไรที่เขารู้สึกว่ามันเหมาะกับเราเขาจะบอกแต่ถ้าอะไรที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะกับรถเมย์พี่ว่ามันไม่ใช่ทางเนี่ยเขาก็จะพูดแค่นั้นเองคือเราก็จะรับรู้ได้ว่าบอกหรือไม่บอกไม่ใช่แบบภาษาบอกว่าห้ามนะเปล่าแต่แค่แบบว่าเฮ้ยบางทีพี่ว่ามันดูไม่ดีกับตัวเราเองหมายถึงด้วยทุกอย่างของหนูอ่ะมันไม่เหมาะไม่รู้เป็นเพราะจิ้นกันในละครจนได้เรื่องหรือเปล่าทำให้จู่ๆหนุ่มเพชรทกฤตเลยกลายเป็นมือที่3ทำให้ความรักของสาวปรางกัญญรัตน์กับแฟนหนุ่มฮิปฮอปต้องวงสาวไซต้องล้มหลังจากฝ่ายหญิงได้เลิกรากับหนุ่มต้องแล้วก็มีข่าวว่าหนุ่มเพชรนั้นเครียดอยู่ไม่น้อยจะเครียดแค่ไหนไปฟังจากเจ้าตัวกันเลยครับแต่จะบอกไปเลยนะครับว่าไม่ได้เป็นมือที่3ครับก็เรื่องระหว่างคน2คนเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่มันคือเราคืออยู่ในจออยู่แล้วเราคือจิ้นในจออย่างเดียวเราไม่ได้จิ้นข้างนอกอันนี้คือไม่รู้ว่าเขาจะหึงหวงอะไรหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆอ่ะในนักแสดงทุกคนเพื่อนๆทุกคนเขาสนิทกันหมดอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นมายังไงให้กำลังใจปางอะไรกันบ้างมั้ยก็มีครับแต่ว่าเราจะเรื่องส่วนตัวเราจะไม่ค่อยพูดกันเราจะให้เกียรติซึ่งกันและกันทุกๆคนไม่อยากให้ต้องเป็นมือที่3ของใครด้วยก็ไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนอย่างเงี้ย
เปลี่ยนลุคจากสาวห้าวมาเริ่มเซ็กซี่โชว์ขาขาวๆสวยๆให้ทั้งแฟนคลับและแฟนเพลงอึ้งกันไปแล้วล่าสุดนักร้องสาวซันนี่นิภาพรก็เปลี่ยนมาโชว์อึมช่วงบนให้เห็นเนินอกกันบ้างแล้วแถมฟีดแบคจากแฟนคลับก็ดีซะด้วยขนาดเพิ่งจะเริ่มเซ็กซี่ให้ซันนี่สลัดภาพถ่ายแฟชั่นบิกินี่โชว์วิวแล้วหรือยังไปถามซันนี่กันเลยจ้าที่จริงมันก็เป็นลุคที่หลายๆคนแอบฮือฮามานานแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้เราโชว์แต่เอวไงเราก็ไม่เคยโชว์ด้านบนไงบางทีก็อยากเย็นบ้างเลยมันโตขึ้นนะคะมันโตขึ้นแหละแล้วก็ไม่ใช่อันนี้โตขึ้นใช่นะคือว่าคืออายุมันโตวัยมันโตขึ้นแฟนคลับโอเคนะคะชอบเขาคือที่จริงเขาก็อยากให้แต่งเป็นผู้หญิงมานานแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังแบบอยู่ในลุคที่แบบเท่ๆห้องห้าวอยู่ประมาณเหมือนเราพูดคุยกับทางหนังสือแล้วแหละว่าคือชนิดถ้าเกิดไม่ใช่แบบแนวสปอร์ตเนี้ยก็ยังรู้สึกเขินๆอยู่เนาะแบบถ้าให้เป็นแบบทูพีซไปเลยหรืออะไรไปเลยก็ยังเขินอยู่แต่ว่าคาดว่าอีกสักถ้าเกิดเริ่มจะเหี่ยวแล้วเนี้ยเผื่อว่าพวกพี่จะอยากดูก็จะสักครั้งนึงนะถ่ายไว้เก็บไว้ดูเล่นอะไรเงี้ยค่ะแม้เวลาจะผ่านไปได้สักพักหลังจากที่หนุ่มเป้อารักษ์ไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีแต่คอมเมนต์ที่เป้โพสต์รูป3สาวเกาหลีลงใน IG ส่วนตัวก็กลายเป็นประเด็นให้ได้สงสัยว่าเอ๊นั่นคือหนึ่งในนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปและอีกคนหนึ่งคือนางร้ายจากซีรีส์เรื่องดังที่เกาหลีนี่นาแต่ละคอมเมนต์ก็กระหน่ำเลยว่าไปรู้จักกันได้ยังไงล่าสุดเจอตัวหนุ่มเป้ก็ต้องถามหน่อยว่าความจริงอ่ะยังไงอ่ะครับอ๋อนานแล้วครับผมเป็นเพื่อนกันครับพอดีว่าพอเข้ามาไทยก็เป็นเพื่อนกันแล้วไปเกาหลีก็เลยยังเป็นเพื่อนกันอยู่ครับก็มีโอกาสไปเดินเล่นด้วยกันวันนึงอะไรเงี้ยครับในชาวเน็ตแอบสืบมาว่าผู้หญิงอีกคนนึงเป็นเหมือนนางร้ายเรื่อง My Lovely Girl อะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของเขาแล้วครับ ผมก็ไม่ควรจะไปพูดถึงมันนะฮะยืนยันในฐานะเพื่อนนะคะพี่เป้ครับผมยืนยันในฐานะเพื่อนครับผมกลัวกระแสแฟนคลับนะเขาอะไรอย่างงี้ไหมคะความจริงแล้วตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่แบบต้องกลัวเลยครับผมตอนนี้ยังแบบเป็นเพื่อนกันปกติเลยครับมีโอกาสพัฒนาไหมไม่น่าจะมีนะครับหลังจากที่ออกมาประกาศว่าได้หย่าขาดกับสามีแล้วสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ท็อปดารณีนุชต่างก็ได้รับกำลังใจจากลูกและคนรอบข้างอย่างล้นหลามแต่เรื่องก็ยังไม่จบเมื่อมีข่าวตามมาอีกระลอกว่าก่อนที่สาวท็อปดารณีนุชจะตัดสินใจหย่าขาดจากสามีนั้นทั้งคู่มีเรื่องตบตีถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลยแถมหลังหย่าขาดก็มีปัญหาเรื่องธุรกิจที่ทางสาวท็อปได้ยกให้สามีไปมูลค่ากว่า30ล้านบาทอีกด้วยเรื่องนี้จะเป็นยังไงให้พี่ท็อปชี้แจงเลยครับไปจิกหัวผัวด่าตีผัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีเพื่อนส่งมาให้ดูซึ่งอันนี้เราก็ยอมรับว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าตลอดชีวิตแต่งงานมาไม่เคยตีกันแล้วก็ไม่เคยมีใครเห็นพี่ตีกับสามีเพื่อนสนิทหรืออะไรเงี้ยไม่ได้อ่านค่ะแต่มีเพื่อนส่งมาว่ามีเพื่อนรุ่นน้องเขาบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็มองเป็นเรื่องขำไปซะเพราะว่าเรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นเราก็ไม่รู้จะไปพูดแก้ทำไมว่าอุ้ยจะคือถ้าตีผัวจริงอ่ะแกคงตายอ่ะไม่มีหุ้นอะไรในชีวิตเลย30ล้านคือพี่ไม่มีธุรกิจอะไรที่ร่ำรวยเป็นมหาศาลนะน้องว่างั้นเถอะนะไม่มีเลยอยากให้น้องไปตรวจสอบว่าพี่มีทรัพย์สินถึงเท่านั้นนะพี่จะได้ดีใจไปจดทะเบียนเพราะพี่ไม่มีทรัพย์สินขนาดนั้นลูกเอ้ยเรื่องตีกันกับสามีไม่มีเรื่องของธุรกิจสามสิบล้านไม่มีเราพูดตรงๆนะถ้าตีสามีเขาก็ตายแล้วก็ไปตรวจสอบสิไม่มีถ้ามีขนาดนั้นก็ดีสิอะไรอย่างนี้เนาะคนก็เมากันไปก็ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะช่วงนี้ก็หลายคนเป็นห่วงไงเพิ่งจะมีข่าวกันไปครับแต่ดูเขาก็โอเคนะครับผมเรื่องราวของคุณรถเมย์หน่อยดีกว่านะคุณรถเมย์เขาก็มาอัปเดตหน่อยเรื่องราวของคลับไฟเดย์เดอะซีรีส์ตอนนี้แหละความลับของห้องม .6 ทั้ง3ที่เล่นกับคุณต่อธนพจน์หลายคนก็คิดว่าจะไปติดภาพว่าแบบเป็นสาวอายุเยอะที่คบกับเด็กหรือเปล่า อย่างนี้เขาก็บอกก็ไม่ก็เป็นงานคนก็ดูว่าน่ารักเขาเล่นอินเล่นแต่น่าดูมากเลยนะเพราะเรื่องนี้น่าดูจริงๆดูให้จบเลยฮะแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมพี่ชอดถึงเลือกเรื่องนี้มาทำหยิบเรื่องนี้มาทำมันมีที่มาที่ไปนะฮะส่วนเรื่องราวอื่นๆก็เดี๋ยวติดตามจะมาอัปเดตกันแต่ตอนนี้ข้ามไปนู่นฝั่งต่างประเทศกันหน่อยใครใครใครอดัมลาวินโอ้ยนะครับมารุนไฟนั่นเองนะครับยังไงล่ะยังไงก็ล่าสุดนะฮะเขาก็จะมีเหมือนเซอร์ไพรส์ทำให้แฟนคลับวัย10ขวบเนี่ยนะครับที่เป็นแฟนคลับตัวจริงเนี่ยนะฮะเขาเป็นโรคดาวซินโดรมก็คือเขาเป็นแฟนคลับของวงรถไฟอยู่แล้วเนี่ยเขาก็อดัมลาวินเขาก็คิดโปรเจกต์พิเศษไปเซอร์ไพรส์นี่ให้รับเชิญไปชมคอนเสิร์ตมารุนไฟ
ในวอชิงตันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาก็มีความสุขไงในฐานะที่เป็นแฟนคลับเนี่ยคือเอเวอรี่สตันเนอร์เนี่ยครูพิเศษที่สอนคริสโตเฟอร์เนี่ยเขาบอกไว้อย่างนี้ครับบอกว่าเด็กคนนี้ชื่นชอบมารูนไฟมากทุกครั้งนะฮะที่พักจากการเรียนก็มักจะเอาเพลงของวงนี้มาร้องตามแล้วก็วาดภาพของตัวเองกับพี่ๆมารูนไฟนะครับครูก็เลยตัดสินใจอัปโหลดนะฮะวิดีโอที่คริสโตเฟอร์ร้องเพลงนี้ลงในยูทูบสมาชิกของมารูนไฟก็เลยได้รู้นะฮะว่าอ๋อนี่ไงคริสโตเฟอร์เขาเป็นอย่างนี้พอทราบเรื่องปั๊บเนี่ยนะฮะโอ้โหเพื่อนๆแล้วก็ในวงเนี่ยทางต้นสังกัดเขาเลยจัดการส่งบัตรคนส่งคอนเสิร์ตไปให้ผ่านเข้าหลังเวทีให้ไปเจอกันใช่น่ารักเนาะจริงๆนะฮะทันทีที่ดัมรวินทราบเรื่องเขาก็ แหมรีบทันทีเลยนะ เขาชอบเซอร์วิสแฟนคลับอยู่แล้วก่อนนี้เขาก็ไปเซอร์ไพรส์เหมือนในงานแต่งงานเจ้าสาวก็กรี๊ดเลยที่ทำวิดีโอออกมาเนี่ยนะใช่ดีๆนะเออนะเห็นไหมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ใกล้ชิดแฟนคลับมากขึ้นสมัยนี้ศิลปินเขาจะแบบใกล้ชิดแฟนคลับมีนักร้องคนหนึ่งหาตัวจับยากไงช่วงคริสต์มาสทำของขวัญไปส่งตามบ้านก็มีเซอร์ไพรส์กว้างไปคุณก็ทำบ้างดิทำไรดีอะไปเซอร์ไพรส์แห่ตามบ้านเขาจะน้ำร้อนสาดสิไปถึงปุ๊บแห่นะใครที่เป็นแฟนคลับก็ฟินฟินกันไปแต่นี่ก็ฟินเหมือนกันคุณเนี่ยฟินพวกคุณเนี่ยขาเกาหลีด้วยไปแน่นอนก็อตเซเว่นนั่นเองนะครับเราแจกบัตรกันอยู่นะครับเพราะว่างานนี้สนองแสนแสบนะครับก็แจกบัตรก็อตเซเว่นนะครับในวันที่15มีนาคมบัตรราคา 3,800 บาทมี5รางวัลรางวัลละ2ใบนะครับกติกาก็คือส่ง SMS นะครับมาที่เบอร์464-2525บอกรักบอกรักหนุ่มๆ หน่อยบอกรักในสไตล์ของคุณหน่อยว่าเออรักก็อตเซเว่นอะไรยังไงมีคำพูดเป็นกลอนเป็นประโยคเป็นอะไรก็ได้คุณพูดดิบอกรักหน่อยดิบอกรักหน่อยแน่นึงสรังเฮก็อตเซเว่นไอติงเกาหลีส่งเข้ามาแน่นอนนะเดี๋ยวผู้โชคดีที่เขียนข้อความบอกรักที่โดนใจทีมงานเรามากที่สุดก็จะได้เป็นเจ้าของบัตรไปแล้วก็ไปกรีดก็อตเซเว่นกันไปเดี๋ยวเราจะประกาศผลรางวัลกันนะครับเอาว่านะฮะว่าจะยังไงใครที่จะเป็นผู้โชคดีกันไปใช่เดี๋ยวมาฟังเดี๋ยวฟังรายชื่อตอนท้ายรายการเดี๋ยวเรามาประกาศส่งมาได้เลยตอนนี้ก็คือพิมพ์มาได้เลย464-2525นะครับบอกรักก็อตเซเว่นมาเดี๋ยวทีมงานจะเลือกเฟ้นมาเลยส่งกันมานะคือความหมายของทีมงานคืออยากจะให้ส่งตอนที่รายการออนแอร์อยู่ใช่แต่ถ้าเกิดพอรายการจบปุ๊บไม่รับนะไม่ได้ส่งกันมาได้เลยนะดูอยู่ก็ส่งกันเข้ามานะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าแหมแพ็คคู่แพ็คคู่ช่วงนี้ไงปกนิตยสารมันร้อนชาคราวที่แล้วนี่สาวๆลงกันให้รุ่มเลยนะแต่คราวนี้มาเป็นคู่บ้างคู่รักในจอคู่จินนอกจอคู่ลุ้นในจอคู่ลุ้นนอกจอมีหมดจะมีคู่ไหนบ้างมาติดตามกันช่วงหน้ากับซอนอแสนแสบครับซอนอแสนแสบซอนอแสนแสบช่วงจุดเกิดเหตุมาถึงช่วงของจุดเกิดเหตุกันบ้างดีกว่านะฮะจุดเกิดเหตุของเราวันนี้ไม่ได้ไปเกิดเหตุตรงไหนยังไงเกิดที่แผงหนังสือนี่แหละเพราะว่ามันร้อนฉ่ามันฮอตมากโดยเฉพาะบนหน้าปกเนี่ยนะฮะเห็นแล้วก็ต้องคว้ามาเปิดดูเลยโอ้ยจิ้นจิ้นปินปินกันกระจายเลยทีเดียวนอกจากซัมเมอร์เขาจะสลัดผ้ากันแล้วเขาก็จะมีถ่ายคู่ไงเอาคู่แรกคู่แรกหน่อยไหมคู่แรกคู่นี้จิ้นในจอละครก็เพิ่งจบไปนอกจอแฟนคลับก็กำลังฟินต่อเนื่องกว่าจะจิ้นได้ขนาดนี้ก็ผ่านอุปสรรคหน่อยนะแต่เราคู่นี้นะแต่เขากำลังไปได้สวยนะกำลังรับรื่นน่ารักอ่ะเห็นแล้วเราก็ชื่นตาชื่นใจนะเหมาะสมกันมากไปนะแอบรักออนไลน์ก็เพิ่งจบไปคู่นี้คุณหมากปรินแล้วก็คุณคิมเบอรี่ก็โชว์ความหวานความสวีทในตามีอินเนอร์ข้างในออกมาในการถ่ายรูปนะกับหนังสือเลมอนเน็ตนั่นเองกับคอนเซปต์ Into the Wild นะฮะจริงๆในคู่นี้เนี่ยเวลาไปปรากฏตัวที่ไหนนะเขาเวลาให้สัมภาษณ์หรือคุยโต้ตอบกันนะมันจะดูแบบฟรุ้งฟริ้งฟรุ้งฟริ้งมันมีอินเนอร์ข้างในนะด้วยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอ่ะเออน่ารักแล้วเวลาถ่ายรูปออกมาอย่างเงี้ยมันก็สื่อกันได้ดูดิจับกันจับก้องจับแก้มดูมองตากันน่ารักอ่ะ คู่ที่2คู่ที่2อ่ะคู่ที่2 อันนี้ไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะฝ่ายชายเพิ่งจะยอมรับนะฮะว่าผู้หญิงที่ทุกคน
ฟินแล้วก็จิ้นกันอยู่เนี่ยนะฮะข้างๆเขาเนี่ยนะฮะก็เป็นคนพิเศษคุณยาย่าเขาบอกแฮปปี้ที่ได้ลูกโป่งในวันเลนทายคู่นี้ก็คือยาย่ากับณเดชน์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นคู่จิ้นฟินเวอร์เลยนะแห่งวิกพระราม4นั่นเองนะครับก็ล่าสุดนิตยสารของอินแมกซีนนะฮะก็ทำเอาแบบว่าแผงหนังสือแบบว้าใช่ซึ่งอินเขาก็เป็นคอนเซ็ปต์แบบคู่รักหวานๆอยู่แล้วไงก็ได้คู่นี้มาขึ้นนะช่วงซัมเมอร์ก็น่ารักก็ดูสีภาพโทนดูสดใสใช่สีฟ้าส้มๆขาวๆดูแล้วอยากจะไปเป็นมือที่3จังตายละชอบอ่ะคุณผู้ชมสวยใช่ไหมมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นมือที่3ของพี่เป้ด้วยคู่ต่อไปคู่ต่อไปอีกคู่นึงนี่คู่นี้เขากำลังจะลงละครกับซีรีส์ฉลองครบรอบของช่อง3กับเลือดมังกรคุณติ๊กเจษฎาพรแล้วก็คุณมิวนิษฐานี่เป็นการโคจรครั้งแรกเลยนะดูเหมือนจะอายุต่างกันแต่ว่าพอมาถ่ายด้วยกันอ่ะเป็นคู่ที่ลงตัวแล้วก็ดูนี่เห็นไหมดูผมรู้สึกนี่หายกันเลยผมรู้สึกว่าคุณติ๊กเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนพอสอไหนนะเป๊ะเหมือนเดิมมากไม่แล้วเขาเป็นพระเอกที่เล่นกับนางเอกได้ทุกรุ่นดูแบบอายุไม่ห่างแล้วดูแบบครับโอเคเลยอ่ะเนี่ยเล่นกับคุณมินิธาก็โอเคแล้วถ่ายออกมาก็อันนี้ก็จะเป็นเซตดูหรูหราหน่อยดูจะเป็นสูตรเป็นแคชชวลนิดนึงใช้คำนี้ได้ไหมอ่ะดูเป็นพระเอกตลอดกาลได้เพราะว่าหน้าเขาไม่เปลี่ยนเลยจริงๆดูแล้วแบบเออหล่อจริงพี่ติ๊กครับใช่คุณหล่อกับนิติสันลิปส์นั่นเองนะฮะเมื่อเช้าคุณเปิดดูเป็นไงสวยไหมโอ้แฟชั่นงามนะอีกคู่นึงอีกคู่นึงอันนี้จะเป็นนิติสันปกขวัญเรือนนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็เป็นสองหนุ่มนะฮะสาวด้วยสองหนุ่มสาวต้องบอกว่าเขาเป็นสาวแล้วสองหนุ่มสาวชาวไทยขวัญใจตีหมวยแดนมังกรคุณป้องนวัตนะฮะแล้วก็คุณปอยคุณปอยตรีชดาโอ้ยสองเป็นคู่นี้คือเขาดังจริงๆที่เมืองจีนนะดังมากคุณป้องนี่นะฮะโอ้ไปโผล่ที่เมืองจีนปุ๊บนี่เท่าที่เห็นภาพข่าวโอ้โหคนจีนนี่แบบมากันถล่มทลายเลยทีเดียวนะฮะทั่วฟ้าเมืองจีนเลยใช่แล้วก็ส่วนคุณปอยก็ใช่ย่อยคุณปอยเองเนี่ยก็ถือว่าติดนะฮะอันดับท็อปนะฮะของนางเอกที่นู่นใช่นะฮะเป็นท็อป5เลยนะครับถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าคู่นี้มาลงปกด้วยกันผมว่าเอาหนังสือเล่มนี้ไปขายที่จีนขายดีมาก ไม่ดิไม่ดีคนก็สั่งออเดอร์เนาะส่งกันไปเนี่ยแล้วเขากำลังดังกำลังมาเลยโอ้โหแล้วเมื่อกี้เห็นคุณป้องไหมฮะโชว์ซิกแพคด้วยดีเลยคุณปอยก็แหมเนี่ยฮะว่าวิวเหมือนกันนะคุณปอยหน้าเขาเป็นดาราเอเชียไปแล้วเนาะคือเป็นโซนอินเตอร์แบบเอเชียใช่เขาคือกระบอกเสียงของสาวเพศ2จริงต้องยืนชื่นชมเพราะฉะนั้นนี่สังเกตดูว่าแฟชั่นชุดนี้ที่เขาถ่ายก็จะออกจีนๆนิดนึงนะใช่เพราะว่าจะมีกลิ่นอายของจีนๆไงก็คนจีนจะได้แบบเอออินๆหน่อยโอ้โหนะฮะน่าสนใจนะฮะอันนี้คู่นี้ก็น่าร้อนฉาออกมานะฮะมีอีกมั้ยมีอีกมั้ยมีอีกต่อมาคู่นี้คู่จิ้นที่แฟนคลับก็รุ้นให้มีรักนอกจอเพราะว่าภาพยนตร์ก็เพิ่งเข้าฉายกันไปนะกับ Cat A Web นั่นเองก็คือคุณเป้อารากับคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนี่คุ้มคู่ขึ้นปกกันถึง2เล่มมี I Like กับ IC นะครับเป็นหนังสือวัยรุ่นน่ารักน่ารักคอนเซ็ปต์เขาก็จะนี่ตามสไตล์เขาน่ารักน่ารักเป้อารักแต่งตัวน่ารักน่ารักนี่ก็ไม่ค่อยชินไม่ชินตาผมเท่าไหร่ละได้ทุกแนวเนาะนี่ไงเห็นไหมก็พอไหวอยู่นะฮะได้อยู่แต่ก็เป็นอีกคู่นึงนะฮะที่หลายๆคนก็รู้สึกว่าคู่นี้ดูเข้ากันจังเลยลุ้นกันอยู่ไงแต่คุณเป้เขาก็ยังไม่เอ่ยปากอะไรก็แค่บอกว่าคุณใบเฟิร์นก็ร่วมงานดีสนุกแล้วก็เป็นคนน่ารักดีแต่ว่าพูดถึงเรื่องจะลุ้นนอกจอหรือไงก็ต้องดูกันต่อไปเดี๋ยวไปลุ้นคุณเป้อารักกับสาวเกาหลีดีกว่าสาวเกาหลีที่เป็นข่าวเขาจะเล่นซีโร่ซีรีส์ก็เรื่องของเขาก็เรื่องของเขาไม่สนใจเป็นนางร้ายหรือเป็นนางเอกก็เรื่องของเขาคุณเป้ก็ตอบสนุกดีมาอีกหนึ่งคู่คู่นี้คู่เพื่อนสีเป็นเพื่อนสีสองนางเอกสุดฮอตนะฮะจากวิกหมอชิดนั่นเองนะฮะคุณมินพิชยาแล้วก็ปุ๊กลุกฝนทิพย์นะฮะคู่นี้ก็เรียกว่าโอ้โหนะฮะไปถ่ายกันที่ญี่ปุ่นครับเป็นนิตยสารแคสก็คือคอนเซ็ปต์ของแคสก็จะออกแบบฮารุจูกุญี่ปุ่นอยู่แล้วไงนี่ไงสีสันจัดจ้านมากใช่ก็จะออกมาตามคอนเซ็ปต์ลักษณะการแต่งหน้าการแต่งตัวทำลายเลยน่ารักนะน่าสนใจนะฮะโอ้แอดโพสท่าแบบว่าก็แบบว่าฮารุจูกุฮารุจูกุอันนี้เป็นคู่จิ้นเพื่อนคู่จิ้นเพื่อนนะฮะเห็นไหมวันนี้ก็ถ้าคุณต้องถ่ายปกกับใครเนี่ยคุณอยากจะถ่ายกับใครอยากถ่ายกับใครดีอ่ะให้เป็นคู่กันเลยอยากถ่ายยังไงกับพูดความในใจนี่อยู่ๆก็กรี๊ดแค่พูดชื่อก็กรี๊ดเงี้ยเหรอกรี๊ดฮะพูดตายละพูดเอาเป็นเพื่อนไงเป็นเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเพื่อนเดียวกันอย่างเงี้ยถ่ายด้วยกันจะได้ดูแบบไม่ห่างไกลกันมากแต่ตอนนี้โอ้โหแฟนคลับเขาล้นหลามมากเลยนะแฟนคลับโอเคเมื่อวานมันหยุดนะแอมเขาหน่อยวันหยุด
ก็เด็กๆเขาก็รู้ว่าวันหยุดนะมากันที่ตึกผมนึกว่ามีงานอีเวนต์อยู่ข้างล่างมากันเป็นร้อยแฟนคลับโพสต์โอ้แฟนคลับมาล้นหลามจริงเลยไม่ตีไม่ตีเรานะเราถ่ายคู่กันได้เพราะเราเป็นตูดนะแฟนคลับว่าเราไม่ใช่ผู้หญิงโอเคโอเคโอเคเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาสอบปากคำบ้างดีกว่าน้องมิวน้องมิวเขามิวคุณมิวเมื่อวานคราวที่แล้วนะฮะสองวันก่อนคุณมิวเอามิวเหรอคุณมิวสิริลาภัทรที่ตอนนั้นเราอ่านข่าวเกี่ยวกับที่เขาเพิ่งเลิกรากับแฟนหลังจากที่วาเลนไทน์ไม่กี่วันแล้วเขาร้องไห้ด้วยนะออกสื่อด้วยนะใช่ที่ตอนนั้นให้ข่าวสัมภาษณ์แล้วแบบเสียงสั่นเครือน้ำตาไหลเงี้ยเราก็เลยจะสัมภาษณ์ความรู้สึกเขาหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานะหัวใจโอเคไหมความรู้สึกดีขึ้นหรือเปล่านะฮะกับแฟนหนุ่มด้านวงการนะฮะตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างน้องมิวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันแน่นอนนะกับสน.แสนแสบครับสน.แสนแสบสน.แสนแสบช่วงสอบปากคำทีมงานก็ไปหารูปมันเนาะไม่ไอที่ไอหารูปไปเท่าไหร่ไอ้คนข้างๆผมเนี่ยเฮ้ยแฟนเขาหล่อเนาะดูดิดูดิจะเปลี่ยนใจอย่าพูดเป็นแฟนอีกว่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โคตรช่วงสอบปากคำของเราในวันนี้เนี่ยนะฮะต้องมาคุยกันหน่อยกับเรื่องราวของน้องหมิวนะฮะน้องหมิวเนี่ยนะฮะก็เพิ่งจะมีข่าวเศร้ารับวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาใช่ตอนนั้นที่สื่อยื่นไมค์ไปสัมภาษณ์เขาไงพี่เป้โอ้โหก็เรียกว่าคุยไปแรกๆก็คุยเรื่องของความรู้สึกของตัวเองนะฮะที่ต้องเลิกลากันไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเองงี่เง่านะครับบอกว่างี่เง่าแล้วทำให้แฟนหนุ่มเนี่ยที่คบๆกันมาเนี่ยก็ถึงขั้นต้องเลิกเขาบอกว่าเป็นเหมือนนิสัยส่วนตัวที่เขาพยายามแก้แล้วแต่บางทีมันก็ยากอะเนาะเนี่ยพอนักข่าวถามไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะคุยไปเรื่อยๆพอเล่าไปเรื่อยๆน้ำตาคลอเลยทีเดียวก็น่าเห็นใจคือเรื่องความรักอะเนาะมันเพิ่งเลิกแล้วมันยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันอยู่ข้างในนะฮะซึ่งก็ทำให้ต้องร้องไห้ออกสื่อเลยทีเดียวนะครับอ่ะไอ้คำว่างี่เง่าเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวต้องคุยกับน้องมิวหน่อยดีกว่านะฮะสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างด้วยเช่นกันนะน้องคุณมิวเรียกมิวตลอดเวลาเดี๋ยวผมเนี่ยอยากตีปากตัวเองมิวอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับมิวครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมิวสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เป้สวัสดีชันเดย์ค่ะทำไมเสียงเบาจังนั่นเดี๋ยวฮะเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงขึ้นอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะผมก็ไม่ได้ยินเสียงน้องมิวเลยน้องมิวสบายดีนะสบายดีค่ะพี่คิดถึงนะคิดถึงเช่นกันนะไม่ได้เจอกันนานมากเลยมิวเอ้ยใช่นะฮะสภาพจิตใจเป็นไงบ้างครับคุณมิวตอนนี้โอเคไหมฮะดีขึ้นค่ะดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีทรงๆสุดๆบ้างนิดหน่อยทรงสุดๆบ้างยังคิดถึงเขาอยู่ไหมอะไรนะคะยังคิดถึงคนนั้นอยู่ไหมมันก็ต้องมีนิดนึงก็เวลาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีบ้างอ๋อมันเป็นใช่ไหมเหมือนว่าเราเคยไปกินข้าวร้านนี้ด้วยกันแล้วก็แวบเข้ามาอย่างนี้เหรอใช่ค่ะเอาอย่างนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่หลายคนสงสัยอยู่คำว่างี่เง่าเนี่ยของน้องหมิวเนี่ยคืออะไรครับที่บอกเราทำตัวงี่เง่าใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เหมือนแบบคือจริงๆแล้วหมิวกับเขาคุยกันแบบเป็นเพื่อนกันนะคะครับเป็นเพื่อนกันแล้วเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีบางอย่างที่แบบเราพูดหรือว่าเราทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่ได้เกรงใจเขาอย่างเช่นบางทีเรานั่งอยู่กับเขาอย่างเงี้ยเขาจะคุยอะไรจะทำอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวหรือแบบบางทีแบบเขาอยากคุยกับเราเขาอยากแบบทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงตอนนั้นนะคือหมิวไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่อยากจะคุยด้วยอะไรเงี้ยหมิวก็แบบเงียบอะไรเงี้ยค่ะคือเราคบกันในสไตล์แบบเพื่อนเพราะฉะนั้นก็ทำกันแบบทำตัวกันแบบเป็นตัวเองเต็มที่สบายด้วยค่ะสังคมก้มหน้าด้วยอยู่ด้วยกันแล้วไม่คุยกับเขาเล่นแต่แชทกับคนอื่นชวนคุยพยายามทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราแบบ
เราไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะทำแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้เกรงใจเขาอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดคนเป็นแฟนกันก็คงแบบโอเคก็อาทำได้อะไรเงี้ยแต่คือแบบหรือเป็นเงียบแล้วก็วิ่งไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบเขาก็บอกว่าแบบนี้เขาขอได้ไหมแบบเขาไม่อยากให้ทำแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วคือหมิวก็ลองปรับแล้วแต่ว่ามันยังทำไม่ได้อะค่ะน้องหมิวครับนอกจากเรื่องความงี่เง่าแล้วเนี่ยเขามันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่เขาถามกันมาเขาบอกว่าโอ้ยมันเป็นข้ออ้างหรือเปล่าจริงๆแล้วน้องหมิวเนี่ยนะฮะเหมือนมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมือที่3ที่ว่าเนี้ยก็คือเป็นคนในช่องเดียวกันด้วยเขาว่ากันอย่างเงี้ยฮะจริงไม่จริงครับน้องหมิวครับไม่มีค่ะหมิวไม่เคยคุยกับนักแสดงในช่องเลยเพราะว่าทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่จริงนะก็ตัดไปเนาะประเด็นมือที่3เนาะไม่จริงค่ะคือเรื่องมือที่3นี่คือตัดไปได้เลยเพราะว่าตอนอยู่กับทีมคบกันนี่คือเราแฮปปี้แบบไม่ได้มีใครเลยค่ะครับนะตอนนี้ได้ข่าวมาว่าเดินหน้าง้อตลอดเลยจริงหรือเปล่าครับเนี่ยก็ช่วงก่อนหน้านี้ค่ะก็พยายามปรับตัวให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเขาก็บอกมาว่าแบบโอเคเขาหมดความรู้สึกในการที่แบบเป็นแฟนกันไปแล้วอะไรเงี้ยเขาแบบอยากให้เราเป็นเพื่อนกันดีกว่าครับโอ้ยเขาพูดแบบนี้เลยเหรอใช่แล้วยังไงเราจะยังสู้ต่อไหมเราจะง้อต่อไหมก็คงต้องใช้เวลาเนาะทำใจให้แบบให้มันโอเคให้มันกลับมาเป็นได้เหมือนเดิมอะค่ะแล้วก็ถ้าวันนึงหนูทำใจหนูก็บอกเขาเหมือนกันว่าถ้าเกิดวันนึงหนูโอเคขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแบบทำใจเรื่องนี้ได้แล้วเราก็จะต้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้าที่เราจะพบกันเราก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนเห็นบอกว่าทำธุรกิจด้วยกันด้วยแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับธุรกิจใครเป็นคนดูแลฮะก็ยังคุยกันเรื่องธุรกิจอะค่ะแต่ว่าก็คุยกันแค่เรื่องงานแค่นั้นอ๋อคุยเรื่องงานแต่ก็ยังติดแสดงว่าก็ยังติดต่อกันบ้างเนาะแต่เฉพาะเรื่องงานใช่ไหมครับก็ถ้านานๆทีอะค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับอยู่ในช่วงวางแผนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ค่ะไม่ได้แบบยังไม่ได้ออกมาแบบเต็มตัวก็มีแบบปรึกษากันบ้างนิดหน่อยครับเขามีท่าทีว่าจะใจอ่อนบ้างไหมอะเขาเป็นคนใจแข็งมากค่ะคือชายคือแบบคือเหมือนจะเป็นคนไม่เหมือนจะเป็นคนสบายๆไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ว่าพอครั้งสุดท้ายที่เราคุยกันก็คือเขาพูดออกมาทั้งหมดแล้วหมิวก็โอเคหมิวถึงเข้าใจว่าแบบทำไมหมิวถึงแบบต้องไปอะไรเงี้ยคือเขาเป็นคนใจแข็งมากทุกคนบอกอย่างนี้เนาะเราก็ต้องทำใจใช่ไหมแล้วก็ต้องสู้ต่อไปเนาะแต่ยังไงก็พยายามง้อหน่อยแล้วกันก็อยากให้กลับมารักกันเหมือนเดิมพยายามค่ะดูเป็นคู่ที่น่ารักอ่ะครับค่ะถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็อย่างน้อยเราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ค่ะอยากให้มันเป็นเหมือนกันมากกว่าเนาะสู้ๆเนาะคุณหมิวเนาะขอบคุณค่ะหมิวครับมันมีอีกประเด็นนึงเนาะคือนักข่าวเองเนี่ยเขาก็หุยรู้สึกชื่นชมน้องหมิวเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเลิกกันกับใครเนี่ยก็ไม่ค่อยจะบอกไม่ค่อยจะบอกว่าเหตุผลเพราะอะไรแต่น้องหมิวมาบอกว่าตัวเองเป็นคนงี่เง่าทำไมถึงตัดสินใจมาบอกแบบนี้กับสื่อครับก็หมิวยอมรับค่ะครั้งนี้หมิวยอมรับเองเลยว่าหมิวเป็นคนทำผิดเองเพราะว่าแต่ถ้าเกิดครั้งก่อนๆที่แบบที่สื่อไทยหรือที่แบบที่ต้องจบกันไปอะไรอย่างนี้หมิวไม่ได้เสียใจขนาดนั้นเวลาพูดถึงเพราะว่าหมิวรู้สึกว่าหมิวทำดีที่สุดแล้วให้คนที่คบมาแต่ว่ากับคนนี้คือหมิวยอมรับเลยว่าหมิวเป็นคนแบบทำตัวไม่น่ารักกับเขาเองเราก็เลยรู้สึกว่าก็รู้สึกผิดด้วยใช่ไหมฮะใช่คือเขาดีกับหมิวมากจนดีกับหมิวจนหมิวแบบคิดว่าเขายอมทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยหมิวก็เลยแบบทำตัวไม่น่ารักกับเขาอะค่ะครับถ้าอย่างนี้นะวันนี้ก็ถือว่าสถานะก็คือโสดเนาะค่ะมีคนเข้ามาแอบจีบบ้างยังไม่มีพี่เปิดใจได้หรือยังอะถ้าอย่างงี้ถ้าเกิดมีคนใหม่เข้ามาไม่อะค่ะยังค่ะยังแน่นอนมันยังรู้สึกแบบยังรักคนเก่าอยู่เนาะเพราะว่าฟังจากเสียงเนี่ยเอางี้เดินหน้าคุณหมิวอย่ายอมเผื่อว่าเพื่อนเขาอาจจะดูอยู่หรือเขาอาจจะดูอยู่แล้วอยากจะบอกอะไรไปถึงเขาไหมก็จริงๆไม่รู้จะพูดอะไรอะค่ะเพราะว่าหมิวก็แบบหนูก็ขอโทษเขาไปหมดแล้วทุกอย่างที่แบบหนูทำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือหนูก็เข้าใจในเหตุผลของเขานะคะว่าสุดท้ายแล้วแบบมันต้องเลิกกันต้องจบเพราะอะไรหนูก็
หนูก็จะพยายามทำความเข้าใจแล้วก็จะกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมแล้ววันหนึ่งหนูก็ยังอยากที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตามที่แบบที่เราสองคนต้องการได้เหมือนเดิมค่ะก็ไม่ได้หวังว่าแบบจะต้องกลับมาคบกันหรือว่าไม่ได้หวังจะต้องแบบเขาที่ต้องคืนดีอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆถ้าเกิดว่าถ้าเขาไปเจอคนที่แบบที่รักเขาตามใจเขากว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็น่าจะโอเคกว่าต้องใช้เวลาเนาะครับเอาใจช่วยเอาใจช่วยแล้วกันนะครับสุดท้ายนี่ฝากผลงานให้พวกเราได้ติดตามกันหน่อยครับครับก็ช่วงนี้มีถ่ายละครอยู่อะค่ะเรื่องสลับลายค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นซิทคอมน่าจะออกอากาศเร็วๆนี้ค่ะโอเคครับเรียบร้อยขอให้ไปได้ดีทั้งงานละครแล้วก็ธุรกิจนะครับคุณหมิวนะได้เลยช่วยว่างๆเจอกันนะหมิวนะค่ะคิดถึงคิดถึงเหมือนกันพี่เดี๋ยวไปกินข้าวกันขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นะฮะร้อยโอ้ก็เอาใจช่วยนะครับเพราะว่าเสียงเขาก็ยังแบบคนที่แบบเขาคบกันแล้วแบบมันมีแต่เรื่องราวดีๆความรู้สึกดีๆต่อกันอย่างเงี้ยมันก็จะนึกถึงอยู่ตลอดผมมองว่าเสียงยังเศร้าๆอยู่นี่ใช่เศร้าก็ยังนึกถึงอยู่อ่ะเสียงมันไม่ลั่นลาไอ้เสียงลั่นลาจะเป็นเสียงอย่างเงี้ยเนี่ยเสียงอย่างเงี้ยลั่นลาแต่แฮปปี้ไงมีความสุขไอ้พวกมันข้างในมันไม่ค่อยสดใสมันก็จะแบบนะมันเศร้าก็เป็นกำลังใจช่วยเพราะว่าคุณเหมียวเขาบอกว่าแฟนเขาดีมีทุกอย่างขอให้กลับมาคืนดีกันเนาะอยากเห็นคนรักกันนะฮะไม่อยากเห็นคนแบบว่าแยกย้ายนะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าก็สิบการมาครับแน่นอนเรื่องราวของหนังกันหน่อยนะฮะเราจะมาอัปเดตหนังใหม่กันแน่นอนในช่วงหน้ากับสอนอแสนแสบครับสอนอแสนแสบสอนอแสนแสบช่วงแสบซีนิม่ามาแสบซีนิม่ากันหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวพบกับก้อนสิกรรมแน่นอนแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีการประกาศผลรางวัลนะครับ Beastบัตรที่จะไป Meet and Greet Fan Club Beast วันเสาร์นี้ใครจะเป็นเจ้าของเดี๋ยวติดตามตอนท้ายรายการนะครับแต่ตอนนี้ก็สุขการมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ทุกวันพฤหัสเราต้องเจอกันนะครับไม่มาไม่ได้นะลาก็ไม่ได้ป่วยก็ไม่ได้นะฮะมาไม่ป่วยไม่ป่วยฮะป่วยก็จะไปตามถึงเตียงนะฮะป่วยก็จะโฟนอินมาเพราะว่าอัปเดตหนังใหม่ต้องคนนี้คนเดียวใช่มีเรื่องอะไรบ้างครับวันนี้สัปดาห์นี้นะครับมีภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะฮะหนังฮอลลีวูดเรื่องเดียวเท่านั้นแล้วก็หนังไทย2เรื่องแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะได้ไปดูมาแล้วเพราะว่าสัปดาห์นี้ครับหนังเข้าเมื่อวานเมื่อวานหยุดมาครับบูชาไงก็เลยเข้าเลยก็เลยเข้าเลยนะฮะจากปกติเข้าทุกวันพฤหัสนะครับแต่ว่าผมต้องมาพฤหัสเพราะว่าเดี๋ยวไม่เจอพี่เป้คิดถึงน่ารักที่สุดนะฮะพูดอย่างนั้นนะฮะขอบใจมากเริ่มต้นกันด้วยมันจะได้มันจะดีอยู่แล้วมันจะดีอยู่แล้วเริ่มต้นกันด้วยภาพยนตร์จากฮอลลีวูดนะครับกับภาพยนตร์ไซไฟฮะชื่อเรื่องว่าแชปปี้นั่นเองนะครับนี่คือหนังเรื่องล่าสุดของพุ่มกับชาวแอฟริกาใต้ที่ชื่อว่านิวบลอมแคมป์เขาเคยทำหนังไซไฟที่ดังมากๆ2เรื่องนะครับก็คือ District 9แล้วก็เรื่องเอลิเซียมต้องบอกว่าหนังไซไฟที่เขาทำเนี่ยจะต่างจากหนังไซไฟเรื่องอื่นๆเขามักจะเล่าถึงอนาคตที่มันดูเหมือนกับว่าสังคมมีปัญหาเสื่อมโทรมถ้าจำได้อย่าง District 9เขาก็จะกัดเรื่องของแบบเชื้อชาติชนชาติเอลิเซียมพูดถึงเรื่องของชนชาติมาถึงเรื่องนี้ครับแชปปี้ดูจากตัวอย่างก็จะเห็นว่าโอ้โหดูเป็นอนาคตที่แบบไม่ค่อยน่าอยู่อ่ะดูมันโสมๆนะฮะเล่าเรื่องราวเกิดขึ้นที่โจฮันเนสเบิร์กครับที่แอฟริกาใต้นะฮะได้มีการผลิตหุ่นยนต์ออกมาเพื่อเป็นผู้ช่วยตำรวจปรากฏว่าพระเอกของเราเนี่ยนะฮะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ผลิตหุ่นยนต์ตัวนี้แหละอยากจะทำให้หุ่นยนต์ตัวนี้เจ๋งยิ่งกว่าเดิมอยากจะผลิตซอฟต์แวร์ที่ทำให้หุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยคิดได้รู้สึกได้เหมือนกับมนุษย์แต่ว่าบริษัทห้ามจ้ะเขาก็เลยขโมยเอาหุ่นยนต์ตัวนึงของบริษัทไปทำการทดลองและตั้งชื่อให้กับมันว่าแชปปี้หุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยนะครับคล้ายกับเป็นแบบเด็กน้อยเพิ่งเกิดใหม่เลยนะฮะต้องหัดเรียนรู้เรียนภาษาเรียนวิธีการพูดต่างๆนานาก็เป็นหุ่นยนต์ที่เขาเนี่ยเก็บไว้ดูแลเป็นอย่างดีนะฮะแสดงว่ามันคือหุ่นตัวนี้เหมือนคนเลยใช่เหมือนคนเลยเหมือนเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะฮะจนกระทั่งมีคนร้ายครับอยากจะเอาชนะหน่วยให้ได้และอยากรู้ว่าหุ่นยนต์ตัวพวกนี้เนี่ยนะฮะใครเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นมาก็เลยจับตัวพระเอกไปแล้วก็เอาหุ่นยนต์แชปปี้เนี่ยไปด้วยไปสอนในการปล้นสอนในการอะไรต่างๆนานาและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อต้องไปติดตามในเรื่องนี้ครับแชปปี้
ดูน่ารักนะอยากดูนะอันนี้ดูแค่นี้ก็อยากดูแล้วเนี่ยคือมันมีมุมน่าสนใจมากมายเลยครับไม่ว่าตัวของแชปปี้เองที่แบบเป็นหุ่นยนต์ไงแต่ว่าเฮ้ยมีความคิดเหมือนมนุษย์เขาก็อยากจะเป็นมนุษย์แต่เขาจะเป็นมนุษย์ได้หรือเปล่านะฮะด้านดีหรือไม่ดีด้วยใช่ไหมใช่รวมไปถึงถ้าดูตัวอย่างตะกี้นี้ครับจะเห็นว่ามีพระเอก X-Men ฮะฮิวจ์แจ็คแมนร่วมแสดงด้วยไม่ได้เป็นพระเอกนะจ๊ะอ้าวเหรอเป็นตัวร้ายครับเรื่องนี้เรื่องนี้พิมพ์บทมาร้ายรับบทเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทนี้แหละนะฮะที่อิจฉาพระเอกของเรามากโอ้โหผลิตหุ่นยนต์เก่งเหลือเกินก็เลยพยายามจะแบบต่อสู้เอาชนะให้ได้ด้วยการผลิตหุ่นยนต์ที่มันเหนือกว่าแล้วจะเป็นยังไงนะฮะก็ติดตามได้ครับเรื่องนี้เพื่อนจริงๆของเราก็คือแชปปี้นี่แหละจริงๆคนเล่นนะใช้ชาโต้โคเพลย์ครับเป็นเพื่อนซีพุ่มกับนี่แหละเอามาเล่นตอนนี้เขาถ่ายทำเนี่ยก็เล่นปกติเอาสายเสริมมาต่อตามหน้าตามตัวแล้วเอาไปแปลงเป็นหุ่นยนต์ในคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นแชปปี้เนี่ยนะฮะจะมีการขยับท่าทางต่างๆเนี่ยเหมือนคนจริงๆถึงว่ามันคล้ายจริงดูสมจริงมากคล้ายๆกับอะไรนะไอตัวกอลัมป่ะใช่จริงๆใช้เทคนิคเดียวกันเลยพี่เป้ฮะกอลัมใน The Hobbit ใน Lord of the Ring หรือว่าตัววานอนใน Planet of the Apes ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันนะฮะก็ติดตามได้ครับนอกจาก Hugh Jackman แล้วนะฮะหนังยังมี Dev Patel ครับพระเอกอินเดียจากเรื่อง Slumdog Millionaire มาเป็นพระเอกเรื่องนี้ด้วยรวมไปถึงมี Sigourney Weaver ครับจาก Aliens มารับบทนำในเรื่องนี้ด้วยนะฮะโดยรวมก็ติดตามได้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าคำวิจารณ์ออกมาหลากหลายมากมีตั้งแต่ชอบมากยันแบบไม่ชอบเกลียดไปเลยอ๋อเหรอด้วยความที่ผู้กำกับเนี่ยเขามีวิธีการเล่าเรื่องหรือว่าสไตล์ที่ค่อนข้างมีความแปลกมีความประหลาดอยู่ในตัวนะฮะก็ลองพิสูจน์ดูแล้วกันว่าคุณจะอยู่ในกรุ๊ปไหนแต่ถ้าเป็นเรื่องนี้การให้เท่าไหร่ผมชอบเรื่องนี้ฮะเต็ม5ให้4ดาวด้วยกันดูงั้นต้องไปดูเราเชื่อเทสของก็10กันถูกต้องคือผมชอบตัวเมสเสจในหนังเรื่องนี้พี่คือมันอาจจะดูเป็นหนังแอคชั่นมีไซไฟตลกแต่จริงๆแล้วอะเมสเสจมันดราม่ามากเรื่องนี้เขาต้องการจะสื่อให้เราได้รู้นะฮะก็ไปตามดูกันติดตามได้ครับผมมาที่เซตของภาพยนตร์ไทยกันบ้างนะฮะ2เรื่องในสัปดาห์นี้ครับเริ่มต้นกันด้วยหนังไทยเรื่องใหม่ล่าสุดของคุณเป้อารักษ์เดือนที่แล้วเพิ่งมีซิงเกิลเลดี้ไปนะเดือนนี้ใหม่แล้วกับภาพยนตร์ที่ชื่อเรื่องว่า Cat Aware ฟังจากชื่อก็น่าจะรู้แล้วว่าเกี่ยวข้องกับน้องแมวนี่แหละแต่จะเกี่ยวยังไงนะฮะหนังเล่าเรื่องราวของนางเอกของเราครับน้องเมโยซึ่งในเรื่องรับบทโดยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะฮะเป็นนักศึกษาฝึกงานมาฝึกงานที่บริษัทผลิตโฆษณาทีวีบริษัทหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้เจอกับพี่เทคนี่แหละที่ชื่อพี่หมอซึ่งในเรื่องกบฏโดยคุณเป้อารักษ์ก็ตกหลุมรักพี่คนนี้ซะแล้วเรื่องราวความรักของเธอจะเป็นยังไงนะฮะพี่ฝึกงานคนนี้เขาจะมาชอบเราหรือเปล่าและในบริษัทแห่งนี้ต้องบอกว่าปวดแน่นอนเพราะว่ามีพุ่มกับโฆษณารับบทโดยคุณเท่งเถิดเทิงแน่นอนแล้วก็มีตากล้องสุดติดรับบทโดยพี่หน่งชาชาชานะฮะก็เป็นยังไงแล้วก็บริษัทนี้ครับโปรเจกต์ที่เขากำลังจะทำก็คือผลิตโฆษณาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแต่ว่าใช้แมวเป็นพรีเซนเตอร์เอาละสิกำกับแมวเนี่ยนะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวแล้วก็แมวในเรื่องนี้นะฮะได้แมวเซเลบมาเล่นด้วยจอห์นนี่แมวสุภลักษณ์เป็นแมวที่มีคนไปกดไลค์แฟนเพจเขาเนี่ย 300,000 400,000 คนเยอะมากๆนะฮะแต่ก็น่ารักจริงๆอ่ะเดี๋ยวใช่เป็นแมวอ้วนขี้เกียจนี่แต่มันก็พริบตามันน่ารักอ่ะเป็นแมวอ้วนขี้เกียจมากนะฮะโดยรวมต้องบอกว่าเป็นหนังที่จริงๆมุมฉากรักกุ๊กกิ๊กอ่ะก็ทำได้น่ารักมากๆเนี่ยฮะอย่างฉากแมวก็มีความน่ารักพี่เท่งพี่หนุ่มเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าจังหวะมุกกำลังดีตัดขอบดีเรื่องนี้นะฮะโดยรวมต้องบอกว่าเป็นหนังที่น่ารักแล้วก็สนุกใช้ได้เลยทีเดียวถ้าชอบหนังรักอมยิ้มกุ๊กกิ๊กก็ติดตามได้สำหรับแคทอาแวร์ไปจิ้นคู่นี้กันดีกว่าในเรื่องน้องใบเฟิร์นน่ารักมากมีเสน่ห์มากนะฮะย้ำนะเนี่ยเสน่ห์ชอบมากชอบอีกหนึ่งเรื่องปิดท้ายด้วยภาพยนตร์ไทยอีกหนึ่งเรื่องเข้าฉายสัปดาห์นี้เหมือนกันนะครับภาคล่าสุดของม6/5ปากหมาท้าผีครับภาคที่3แล้วนะฮะแน่นอนของพุ่มกับที่งานชุกที่สุดในประเทศนี้พจน์อานนท์นะฮะพี่พจน์มาอีกแล้วเรื่องนี้เรื่องราวในภาคนี้ครับคือเด็กๆม.6/5เนี่ยนะฮะกำลังจะเรียนจบแล้วก็เลยไปพักผ่อนปิดเทอมกันที่ภูเก็ตปรากฏว่าไปที่ภูเก็ตปุ๊บมีพายุอะไรต่างๆเข้าพวกเขาก็เลยเข้าไปหลบที่โรงแรมแห่งหนึ่งเป็นโรงแรมร้างปรากฏว่าแน่นอนโรงแรมร้างนะฮะก็ต้องทำความสะอาดนะฮะไม่ใช่เจ้าผีนี่โรงแรมร้างก็ต้องผีและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็ต้องไปติดตามกันในภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะนี่เขามีการทำCG effect เป็นแบบสึนามิใหญ่โต
แล้วข่าวที่พี่พจน์มาฟ้องๆอะไรนั่นคืออะไรก็เขาบอกว่าไปบุกรุกสถานที่ถ่ายทำไงมีทั้งข่าวไปบุกรุกที่ถ่ายทำแล้วตำรวจฟ้องแล้วเขาก็ไปฟ้องคนอื่นด้วยที่แบบว่ามายังไม่ดูหนังเขาก็มาว่าเขาอะไรอย่างนี้ช่วงนี้ก็สิบกันก็เลยขุบปากนะฮะไม่มีการมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ในน่ะใน Twitter ใดๆไอ้เราอ่ะก็กำลังจะยืมแล้วเรากำลังจะยืมปากเขาหน่อยให้เขาหุบซะละหน่อยเออไม่เมาต่อเลยดูดิยังไม่ได้ดูก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เดี๋ยวไปดูหน่อยเพลย์เซฟเพลย์เซฟถ้าไม่ได้ดูให้กี่ดาวไม่ได้พี่เต้อย่าถามเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ดูให้ดาวไม่ได้อะไรล่ะก็สิบกันน่ะถ้าน้องไปอยู่ในนั้นเนี่ยพี่เป้จะซื้ออาหารไปฝากไหมเขาขาดโอเลี้ยงแล้วเราเอาแค่นี้เราพูดถึงพี่พจน์แค่นี้พอสามเรื่องหนึ่งไทยสองนะฝรั่งหนึ่งใช่นะฮะก็ชอบในไหนเลือกชมกันได้นะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นหนังทั้ง3เรื่องที่ดูแล้วมีความสุขในช่วงสุดสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนโอเคนะครับขอบคุณก็สุดการตรงนี้นะครับแต่ยังไม่ให้ไปไหนเนาะยังไม่ไปไหนดีอยู่กันก่อนเดี๋ยวช่วยกันประกาศรายชื่อผู้โชคดีดีกว่าเออมารายชื่อผู้โชคดีนะครับผู้ที่ได้บัตร Meet and Greet Concert Beast นะครับวันเสาร์นี้ที่จะไปเจอหนุ่มๆกันนะครับคนแรกครับใครครับกสิกันครับคนแรกนะฮะเบอร์นี้เลยฮะ089998สน.แสนแสบคนที่2ครับใครครับเบอร์095703สน.แสนแสบคนที่3ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่คิดจะทำงานบ้างเหรอฮะคนที่3หมายเลขนี้ครับ084021สน.แสนแสบนะครับแล้วคนสุดท้ายแล้วคนสุดท้าย091824สน.แสนแสบอ่ะยินดีด้วยทั้ง4ท่านยินดีด้วยครับก็ไปฟินไปกรีดการ์ดกันได้แล้วก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/sn.แสนแสบยังมีบัตร Meet and Greet Concert ต่างๆแจกมากมายเข้าไปดูกันได้ไปชวนพี่พจน์ไปดูด้วยมั้ยเพื่อไปดูกำกับหนังอยู่กำกับหนังอยู่อ๋อกำกับหนังป้ากลับไปอยู่หรือไม่ก็อยู่สน.นั่นนะฮะโอเคครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากๆกับก้อนสิบการนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็โอ้โหวันนี้เวลาหมดแล้วหมดแล้วเต็มอิ่มเลยวันนี้อ่ะก็กลับมาเจอกับพวกเรากันใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะบ่ายโมงถึงบ่ายสองแบบนี้กับเรื่องราวของเราดาราต่างๆนะฮะมาอัปเดตกันตลอดนะครับสน.แสนแสบนั่นเองวันนี้ทั้งหมดลาตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ